วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าว People TV ค่ะสำหรับในช่วงนี้อยู่กับเราสองคนดิฉันอริสาคุ้มรักค่ะดิฉันสุดาทิพย์ศรีลับซ้ายค่ะติดตามภารกิจวันนี้ของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านของม็อบ14ตุลาก็มีการเข้าเรียกได้ว่ายึดพื้นที่ทำเนียบไปตั้งแต่ช่วงกลางดึกจนมีการสั่งการสลายการชุมนุมไปช่วงเวลาประมาณ5นาฬิกาที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะกิจกรรมก็เกิดขึ้นกันอย่างยาวนานเลยเมื่อวานวันนี้นายกเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลปกติค่ะหลังจากตำรวจยึดพื้นที่คืนจากม็อบไว้เดี๋ยวมาดูภาพบรรยากาศเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนอกเหนือจากนั้นค่ะแรงกระตุ้นก็คงเกิดขึ้นมาหลังจากที่แกนนำและผู้ชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร 2,563 ถูกจับกุมกันหลายคนเลยทีเดียวรวมถึงมีผู้ชุมนุมด้วยนะคะวันนี้ได้ว่ามีกระแสทัดทานมาจากหลากหลายท่านที่มาพูดถึงเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือว่าคุณชัยธวัฒน์ด้วยนักวิชาการวันนี้ก็แห่กันออกมาค่ะมาพูดถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วง4นาฬิกาคืนนี้ที่ผ่านมายิ่งเพิ่มความเป็นปรปักษ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างใหญ่หลวงเลยรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกันได้ในข่าวช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมข่าวสารจากช่อง People TV ค่ะยังเข้าไปได้ที่ Facebook ของ People News เช่นเดิมนะคะที่ช่องค้นหาสามารถกดถูกใจและกดติดตามกันเอาไว้ได้ค่ะท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตามคุณลุงพลายรวมถึงยังสามารถรับชมข่าวสารจากช่อง People TV ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึง SMS หน้าจอด้วยค่ะ4689012นะคะก็ส่งเข้ามาร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราได้เช่นเดิมผ่านหน้าจอค่ะส่วนคุณผู้ชมที่สนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ของช่อง People TV ไม่ว่าจะเป็นยาเฮลินจือตราเป่าอันยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อสินค้ากับเราได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะโทรมาเบอร์นี้นะคะซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทก็รับไปเลยเป็นสบู่มอบให้กับคุณผู้ชมไปทันทีค่ะส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบตั้งแต่ 3,000 บาทนะคะก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายสไปรูลีน่าค่ะสนใจนะคะในส่วนของของแถมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ค่ะสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราได้นะคะที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะคุณถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าโทรได้หมายเลขนี้หมายเลขเดียวกันเลยค่ะที่0865779500ค่ะสินค้าของสมนาคุณรอท่านผู้ชมกันอยู่นะคะโทรเข้ามาพูดคุยและสั่งซื้อกันได้0865779500ค่ะเริ่มต้นติดตามประเด็นข่าวสารกันไปดูการเข้าปฏิบัติภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในทำเนียบรัฐบาลหลังจากตำรวจยึดพื้นที่คืนจากม็อบในช่วงเวลาประมาณ5นาฬิกาค่ะโดยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะภายหลังเจ้าที่ตำรวจได้เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรที่ชุมนุมรอบบริเวณทำเนียบรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการประกาศการบังคับใช้กฎหมายภายใต้พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงไปแล้วนั้นบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในช่วงเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานครเข้าเก็บกวาดขยะทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบผิวการจราจรรวมถึงใช้ดามฉีดพ่นถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่นะคะสวนมิสกวันไปจนถึงแยกสะพานมัควันรังสรรค์พร้อมการรื้อถอนเต็นท์ต่างๆก่อนเปิดการจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเก็บกวาดลวดหนามและแท่งแบริเออร์รวมถึงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดให้เข้าตรวจสอบพื้นที่ด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นเองค่ะความเคลื่อนไหวของท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลค่ะในเวลา10นาฬิกา10นาทีจากนั้นในเวลา11นาฬิกา15นาทีท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการต้อนรับนายหวังอี้รัฐมนตรีแห่งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาลได้มีการแจ้งให้สามารถเข้าทำงานได้ปกติหลังจากวันนี้14ตุลาคมมีคำสั่งให้งดเข้าปฏิบัติงานภายในทำเนียบรัฐบาลทางนี้ได้มีการสั่งปิดประตู4ข้างทำเนียบรัฐบาลที่ติดกับถนนพิษณุโลกโดยให้ใช้ประตูเข้าออกฝั่งสะพานชมัยมรุเชษฐ์ฝั่งสะพานอรทัยและประตูที่5ฝั่งตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดนะคะจากทางด้านทำเนียบรัฐบาลเข้าสู่
สถานการณ์กันปกติตั้งแต่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงมีการสั่งเข้ายึดคืนพื้นที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้เข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติภารกิจนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกายาวมาเลยและมีการต้อนรับนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจากสหรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้ก็เรียกได้ว่าโนสนโดแคร์สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังคงเข้าทำภารกิจกันอยู่แม้จะมีม็อบใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เก็บกวาดถนนกันไปหมดเหมือนไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยตลอดทั้งวันนี้14ตุลาคมที่ผ่านมาทางที่ข้อเรียกร้องข้อเรียกร้องแรกเลยของกลุ่มคณะราษฎรและกลุ่มม็อบที่มีการออกมาเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ก็คือการเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งดังนั้นคือข้อเรียกร้องไม่สำเร็จอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการเคลียร์พื้นที่รวมไปถึงก็มีทั้งกำลังเจ้าหน้าที่นะคะที่มีการดูแลบริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของการชุมนุมค่ะในวันนี้นะคะที่ราชประสงค์นะคะซึ่งทางด้านของโฆษกรัฐบาลเองคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะมีการออกมายืนยันนะคะว่าไม่สามารถที่จะมีการชุมนุมได้เนื่องจากมีการผิดในส่วนของพรกฉุกเฉินที่มีการประกาศนั่นเองยังไงแล้วก็เราติดตามนะคะในช่วงของเย็นวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะหลังจากที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองได้มีการประกาศนะคะสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงขึ้นซึ่งก็มีความคิดเห็นค่ะจากฝั่งของนักวิชาการนะคะที่มองว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยยิ่งจะเป็นการเพิ่มการปรปักษ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีโรกณภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นอาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าในฐานะที่เป็นประธานครป.ได้มีการแสดงความคิดเห็นกับกรณีที่รัฐบาลเองมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสลายการชุมนุมโดยมีการระบุว่ารัฐบาลมีการประกาศภาวะฉุกเฉินประมาณตอนตี 4และมีการใช้กำลังในการสลายการชุมนุมตามมาแกนนำผู้ชุมนุมมีการประกาศยุติการชุมนุมและมีการนัดชุมนุมต่อที่ราชประสงค์ในวันนี้ก็คือ15ตุลาคมส่วนแกนนำหลายคนถูกจับตัวสถานการณ์ความขัดแย้งมีการพัฒนาไปสู่ความรุนแรงที่เพิ่มยิ่งขึ้นโดยการเปรียบเทียบในช่วง20ปีที่ผ่านมาได้มีการกล่าวว่ารัฐบาลมีการประกาศภาวะฉุกเฉินค่อนข้างเร็วการประกาศภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นเมื่อรัฐบาลคิดว่าไม่สามารถที่จะมีการใช้อำนาจธรรมดาในการจัดการกับการชุมนุมได้และนำอำนาจใช้ในภาวะฉุกเฉินมาใช้แม้ว่าอำนาจฉุกเฉินเป็นอำนาจที่อนุญาตและมีการรองรับการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมและมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมได้แต่ผลสืบเนื่องหลังจากที่มีการใช้มาตรการเหล่านี้นั้นยิ่งมีอย่างน้อย3ข้อก็คือ1อาจจะทำให้ประชาชนหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะมีการชุมนุมอีกต่อไป 2. อาจทำให้ประชาชนเกิดความขุ่นเคืองและไม่พอใจในรัฐบาลมากยิ่งขึ้นและการชุมนุมจะมีการขยายตัวออกไป 3. รัฐบาลที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินและมีการใช้ความรุนแรงกับประชาชนมักอยู่ในอำนาจต่อไปได้ไม่นานบางรัฐบาลมีการยุบสภาบางรัฐบาลถูกรัฐประหารบางรัฐบาลต้องมีการลาออกและในการประกาศภาวะฉุกเฉินอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นของระดับของการเป็นปรปักษ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนด้วยเนี่ยแหละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะจากฝากฝั่งของรองศาสตราจารย์ดร.พี่ชายนะคะซึ่งเป็นในส่วนของอาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะหรือนิด้านั่นเองนะคะกับการที่รัฐบาลนะคะนำโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะแล้วก็มีการประกาศในส่วนของพรกฉุกเฉินช่วงประมาณตีสี่ที่ผ่านมาแล้วก็มีการสลายการชุมนุมนะคะซึ่งมองว่าในส่วนนี้เนี่ยคือเหมือนกับมีการประกาศที่เร็วเกินไปหรือไม่นะคะซึ่งโดยในเรื่องของกฎหมายปกติเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้ก็เลยมีการเข้าใจว่าจะต้องมีการใช้อำนาจในส่วนของการประกาศภาวะฉุกเฉินที่จะมีการควบคุมในการสลายการชุมนุมรวมไปถึงให้มีการยุติการชุมนุมแล้วก็ที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการนัดชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งก็คือในช่วงของเย็นวันนี้นะคะแต่ว่าแกนนำหลายคนก็ถูกจับกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกว่า22คนด้วยเช่นเดียวกันซึ่ง
มองว่าในส่วนของการประกาศพรกฉุกเฉินร้ายแรงในกรุงเทพนี้ก็อาจส่งผลนะคะทำให้ประชาชนบางคนเองก็อาจรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่บางคนเองอาจจะสร้างความขุ่นเคืองใจหรือไม่พอใจให้เกิดขึ้นกับรัฐบาลก็ได้นะคะรวมไปถึงการประกาศภาวะฉุกเฉินและใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลนะคะในการที่จะทำให้ประชาชนบางกลุ่มเองเกิดการเป็นปรปักษ์กับรัฐบาลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคือก็เรียกได้ว่ามันอาจจะนำพาไปสู่ความยิ่งยวดของความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่เหตุผลที่ทางด้านรัฐบาลมีการชี้แจงในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเพราะต้องการไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายไปมากกว่านี้นั่นเองแล้วก็จะได้เข้าสู่การควบคุมพื้นที่และอย่างเหตุผลหลักๆที่รัฐบาลได้ชี้แจงคือตอนนี้เรายังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19รวมถึงการเร่งผลักดันและสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่างชาติรีบเข้ามาเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราให้เร็วที่สุดก็เลยจะต้องเร่งมีการสลายการชุมนุมรวมถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาให้เร็วที่สุดเหตุผลนี้จะฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นแต่เชื่อว่ามันก็เหมือนเป็นการประกาศสงครามกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและแน่นอนค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชนค่อนข้างจะลุกฮือขึ้นมานั่นก็คือเหตุผลนะคะของการจับกลุ่มแกนนำรวมถึงประชาชนที่เข้าร่วมม็อบเมื่อวานนี้14ตุลาคม2563เราไปติดตามกันดูค่ะเพราะว่าล่าสุดตำรวจมีการนำแกนนำม็อบเข้าสู่ตชด.ภาค1ที่ปทุมธานีเรียบร้อยแล้วค่ะโดยบรรยากาศหน้าบก.ตชด.ภาค1ถนนเลียบคลอง5ตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลอง5พร้อมตำรวจตชด.จำนวน1ได้มีการนำกำลังเข้าด่านตรวจบริเวณหน้าทางเข้าบก.ตชด.ภาค1นำแผงรั้วลวดหนามมาล้อมไว้ทางด้านหน้าด้านข้างทางเข้าห้ามเข้าไปในบริเวณด้านหน้าของบก.ตชด.ภาค1โดยมีทางด้านของพลตำรวจตรีสุรพงษ์ถนอมจิตรองผบชพ.1พันตำรวจเอกรามณรงค์เกียรติบุญเกิดผู้กำกับการสภ.คลอง5เดินทางมาดูความเรียบร้อยจากนั้นเดินทางเข้าไปในพื้นที่ด้านในต่อมาเมื่อเวลา 7:24 น.ได้มีรถบรรทุก6ล้อซึ่งเป็นรถคุมขังของกก.ควบคุมฝูงชน1บก.อคฟ.เดินทางมาถึงตชด.ภายในรถคุมขังพบว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวภายในมากกว่า10คนซึ่งคาดการว่าในนั้นมีนายอานนท์นำพาแกนนำคณะราษฎร2563และทางด้านนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ระยองนายเพนกวินหรือนายพฤทธิ์ชิรารักษ์รวมอยู่ด้วยต่อมา 8:45 น.มีนายพงษ์สะทรสอนเพชรนรินทร์ผู้ชำนาญการผู้ประสานงานประจำตัวส.ส.บัญชีรายชื่อคณะก้าวไกลนางสาวเบญจาแสงจันทร์เดินทางมาที่บก.ตชด.ภาค1เพื่อติดต่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณด้านหน้าเพื่อขอเข้าเยี่ยมแกนนำม็อบที่ถูกควบคุมตัวแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่ายังให้เข้าไปไม่ได้เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้านนายพงษ์สะทรสอนเพชรนรินทร์กล่าวว่าเรามาเพื่อประสานเบื้องต้นว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมกี่คนและจะต้องมีการทำอย่างไรโดยนะคะทางด้านของทีมส.ส.พรรคก้าวไกลจะมีการเตรียมการช่วยเหลือได้ถูกต้องเพราะทราบว่าถูกจับกุมมาหลายคนขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่ามีกี่คนคือต้องการประกันตัวออกมาส่วนที่ถามการจับกุมเกินกว่าเหตุหรือไม่นั้นอันนี้ไม่ขอสัมภาษณ์และทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าพบผู้ควบคุมตัวไว้ด้านในแต่อย่างใดค่ะต่อมานะคะก็มีทนายความของม็อบ2คนนะคะก็ได้มีการขับรถเบนซ์สีบอลทองทะเบียน5กไก่ททหาร7862กรุงเทพนะคะมีการขับเข้ามาเพื่อที่จะเข้าไปด้านในแต่ทางเจ้าหน้าที่เองไม่ยอมให้มีการเข้าไปนะคะส่วนทนายของม็อบทั้ง2คนเนี่ยก็เลยมีคนที่มีอาการหงุดหงิดนะคะก่อนที่จะมีการขับรถไปจอดที่ปากทางเข้าแล้วก็ลงมาพูดคุยแสดงตัวว่าเป็นทนายความของม็อบซึ่งก็ยืนยันว่าจะขอเข้าไปด้านในเพื่อที่จะมีการพบกับผู้ที่ถูกควบคุมตัวต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาให้ทราบก่อนที่ทางผู้บังคับบัญชาเองจะมีการยอมอนุญาตให้เข้าไปด้านในได้ซึ่งรายงานนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองได้มีการเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาอีกจำนวนรถบัสอีก9คันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานในภาค1มีการระดมเข้ามาข้างในกันอย่างคึกคักเลยค่ะต่อมานะคะเวลาประมาณ 9:40 น.เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการนำตัวทางด้านของนางสาวรุ่งหรือทางด้านของนางสาวปนัสยาสิทธิจิต
วัฒนกุลนะคะซึ่งเป็นแกนนำของม็อบคณะราษฎรเนี่ยแหละค่ะมีการควบคุมตัวมาที่รถปิกอัพก่อนที่จะมีการนำตัวเข้าไปด้านในนะคะเพื่อที่จะมีการควบคุมไปขังรวมกับผู้ต้องหาคนอื่นๆนั่นเองค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่จากทางด้านวชด.ที่คลอง5นั่นเองนะคะภาพบรรยากาศนี้เลยอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าก็มีการดำด่านตรวจบริเวณด้านหน้าทางเข้าแล้วก็มีรถบรรทุก6ล้อคันนี้แหละค่ะซึ่งเป็นรถคุมขังของกก.ควบคุมฝูงชน1เดินทางมาถึงตชด.มีผู้ถูกควบคุมตัวมากกว่า10คนนะคะในรถคาดว่าในนั้นเนี่ยมีนายอานนท์นำพาแกนนำนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม้ระยองนายเพนกวินเมื่อสักครู่ก็เห็นภาพชัดเจนอยู่นะคะว่ามีอยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นเองนะคะก็มีทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าที่ทำเนี่ยทำไปเพราะมีการปฏิบัติตามหน้าที่เท่านั้นทนายความของม็อบเนี่ยคะก็มีการเดินทางมาด้วยทางเจ้าที่ไม่ให้เข้าทำให้ทนายของม็อบเนี่ยค่อนข้างจะหงุดหงิดเหมือนกันกับก่อนหน้านี้ค่ะที่มีการจับกุมควบคุมตัวภัยดาวดินหรือนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาไปตั้งแต่คืนก่อน13ตุลาคมนะคะพอ14ตุลาคมมาช่วงสายค่ะมีการไปมอบเรียกว่าส่งตัวไปที่ศาลอาญารัชดางดประกันตัวไม่ให้เข้าเยี่ยมไม่ให้ประกันตัวด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าที่ไม่ให้ประกันตัวเพราะว่าภัยดาวดินเองอาจจะมีพฤติกรรมนะคะในการที่เรียกได้ว่าไปยุยงปลุกปั่นอันนี้จับไปแล้ว10กว่าท่านแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าจะมีแกนนำอีกหลายท่านทยอยถูกเรียกตัวไปเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นคำถามเหมือนกันว่าเกิดขึ้นอะไรกับบ้านเมืองของเราหรือไม่ในส่วนของกลุ่มแกนนำเพราะว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินผู้กันนี้เขามีการเรียกร้องกันมายาวคุณประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตอน 5:00 และคุณมาจับกลุ่มกันช่วงเช้าต้องคิดดูว่าคำสั่งนี้เป็นไปด้วยชอบธรรมตามกฎหมายหรือไม่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการประกาศแกนนำเองก็มีการยุตินะคะการชุมนุมแล้วก็ให้ในส่วนของมวลชนเนี่ยเดินทางกลับเนื่องจากว่าเป็นห่วงในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะความเคลื่อนไหวจากฝากฝั่งของฝ่ายค้านนะคะก็มีการลงไปดูแลค่ะในส่วนของแกนนำแล้วก็ผู้ชุมนุมนะคะหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่เองมีการจับกลุ่มตัวไปนะคะแล้วก็มีการตั้งคำถามค่ะว่าการประกาศพรกฉุกเฉินร้ายแรงชอบเป็นไปโดยชอบธรรมหรือไม่ค่ะโดยในช่วงเวลาประมาณ 11:30 นะคะก็มีตัวแทนของพรรคร่วมฝ่ายค้านค่ะนำโดยทางด้านของนายพิธาลิ้มเจริญซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะพร้อมด้วยทางด้านของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลมีนายทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติและนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยได้มีการเดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคที่1เพื่อที่จะมีการติดตามสถานการณ์และการดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือแกนนำและผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวจากการสลายการชุมนุมในเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยทางด้านของนายพิธานเองค่ะกล่าวว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจำนวนหนึ่งจะมีการดำเนินการในการนำหลักทรัพย์เพื่อช่วยในการประกันตัวของผู้ที่ถูกควบคุมอยู่ข้างในทั้งนี้แล้วต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งที่เมื่อคืนแกนนำได้พยายามที่จะมีการลดความตึงเครียดและมีการประกาศพร้อมที่จะมีการยุติการชุมนุมชั่วคราวแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์การสลายการชุมนุมในช่วงเมื่อคืนนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยในตอนนี้ได้มีการประสานไปยังทนายความเพื่อที่จะให้มีการไปดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ถูกควบคุมตัวในกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคที่1เข้าใจว่ามีผู้ถูกควบคุมตัวทั้งสิ้น23คนเป็นนักศึกษา7คนซึ่งอยู่ที่นี่21คนโดยจะมีการถูกส่งไปที่จังหวัดเชียงใหม่2คนซึ่งอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนถึงจำนวนของผู้ที่ถูกจับกลุ่มที่แน่ชัดและก็ยังไม่ทราบว่าผู้ที่มีอำนาจได้มีการดำเนินการอย่างไรบ้างสำหรับสถานการณ์ภายในกองบังคับการในเวลานี้มีทนายอยู่ที่4คนซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนของบุคคลที่ถูกควบคุมตัวในฐานะที่เป็นส.ส.ก็คงจะต้องมีการดูกันต่อไปว่าจะสามารถใช้กระบวนการทางรัฐสภาในการช่วยเหลือได้อย่างไรได้บ้างค่ะคุณพิธากล่าวต่อด้วยนะคะว่าเวลานี้ทุกประเทศต่างจับจ้องมาที่ประเทศไทยไม่ใช่แค่นักสิทธิมนุษยชนแต่รวมถึงนักลงทุนและภาคธุรกิจจึงขอฝากไปยังผู้มีอำนาจ
ว่าหากจะมีการตัดสินใจอะไรต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยด้านนายชัยธวัฒน์พรรคก้าวไกลก็มีการขอตั้งนะคะคำถามถึงความชอบธรรมรวมถึงเหตุผลต่างๆในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งนะคะเหตุผลว่ามีความชอบธรรมมากน้อยเพียงใดโดยอ้างว่าจากการเกิดเหตุการณ์ชุมนุมไม่สงบของนักศึกษาไม่น่าจะสอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งวันในการชุมนุมมีความอดกลั้นจากการถูกยั่วยุการใช้แนวทางที่สันติมาโดยตลอดรวมถึงมีการหลีกเลี่ยงเส้นทางไม่ให้กระทบต่อกระบวนการขบวนเสด็จแต่เรื่องนี้ถูกหยิบยกมาเป็นข้อกล่าวอ้างที่สำคัญเพื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งที่แกนนำได้มีการประสานกับทางตำรวจมาตลอดเพื่อหลีกเลี่ยงและเมื่อถึงเวลาทุกคนก็ไม่ได้เข้าไปขัดขวางขบวนดังนั้นเจ้าหน้าที่ควรจะมีความชัดเจนในการจับกุมรวมถึงข้อกล่าวหาด้วยคุณชัยธวัฒน์กล่าวต่อนะคะว่าสักครู่ที่ผ่านมาได้ติดต่อกับทนายอานนท์นำพาหนึ่งในผู้นำที่ถูกควบคุมตัวโดยนายอานนท์ระบุว่าขณะนี้กำลังจะขู่ควบคุมตัวไปยังจังหวัดเชียงใหม่โดยการนั่งหอทำให้มีความกังวลเนื่องจากเจ้าที่ไม่อนุญาตให้พาผู้ติดตามและทนายความไปด้วยทั้งนี้นายชัยธวัฒน์ยังตั้งคำถามด้วยว่าการใช้อำนาจที่ไม่มีความชัดเจนของรัฐแบบนี้คือการทำรัฐประหารเงียบใช่หรือไม่ล่าสุดมีส.ส.อีกจำนวนหนึ่งเดินทางมาสมทบพร้อมเข้าไปพูดคุยกับทนายความรวมถึงนักศึกษาที่ถูกจับกุมส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบเป็นระยะไปฟังเสียงการให้สัมภาษณ์กันค่ะเท่าไหร่เท่าที่ประสานกับทนายข้างในเข้าใจว่ามีอยู่18ท่านแล้วโดนข้อหาอะไรมีโอกาสได้เข้าถึงทนายกี่คนได้มีโอกาสติดต่อกับญาติมิตรแล้วหรือยังแล้วมีจำนวนอื่นที่ยังไม่มีความชัดเจนจากทางผู้ใช้อำนาจแล้วก็ทางรัฐบาลว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างก็เป็นหน้าที่ของผู้แทนรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าจะเป็นพี่ผู้มีที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องทำหน้าที่ให้อย่างเต็มที่ที่ว่าเราต้องเข้าไปแล้วก็ทบทวนกลไกของรัฐสภาในฐานะผู้แทนรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านว่าจะมีท่าทียังไงแล้วก็จะใช้กลไกรัฐสภายังไงในการคลี่คลายสถานการณ์ให้เบาบางลงได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ทำให้สถานการณ์ที่ตอนแรกจะดูเหมือนจะดีขึ้นเพราะว่าชุมนุมก็การชุมนุมก็จะเริ่มแยกย้ายกันไปก็กลับตึงเครียดขึ้นอีกคิดว่ามันไม่มีความจำเป็นเลยแล้วก็ต้องอย่าลืมอีกอย่างนึงก็เพราะว่าติมาโดยตลอดนะครับรวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับการเคลื่อนขบวนไม่ให้กระทบกับขบวนเสด็จนะครับซึ่ง เรื่องนี้เนี่ยก็ถูกหยิบยกมาเป็นข้อกล่าวอ้างสำคัญในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยว่ามีการกระทำที่กระทบกับขบวนเสด็จซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวทราบดีว่าเมื่อวานเนี่ยการเคลื่อนขบวนพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดเท่าที่เราทราบเนี่ยการนำนักศึกษาก็ประสานงานกับตำรวจมาโดยตลอดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวแต่ว่าเมื่อถึง เวลาหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าตัวเดี๋ยวขออนุญาตออกมาสัมภาษณ์นะเพราะเขาจะนำผู้ต้องหาไปโอเคโอเคครับมุกไปที่ไหนกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวครับเพราะผมคิดว่าเรื่องที่กระทบกับขบวนเสด็จซึ่งมันเป็นข้อกล่าวอ้างนี้นะครับผมคิดว่าโดยข้อที่จริงต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีความเรื่องตลอดแล้วก็ตัวนักศึกษาประชาชนเองไม่ได้ทราบมาก่อนว่าจะมีหมายกำหนดการตรงนั้นแล้วเราเชื่อว่าถ้าเกิดเขาทราบเนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงนะครับแต่เมื่อมีขบวนการเสด็จก็ท่าทีของผู้ชุมนุมชัดเจนก็ไม่ได้เข้าไปขัดขวางดังนั้นเนี่ยเหตุผลความจำเป็นจริงในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยถูกตั้งคำถามนะครับนอกจากเรื่องตอนนี้คนจะมีความชัดเจนชี้แจงรายละเอียดในการจับกุมข้อกล่าวหาแล้วก็ให้คนที่ถูกควบคุมตัวได้พบทนายความแล้วก็ญาติอย่างเร็วที่สุดนะครับเดี๋ยวได้ออกมาเข้าไปยังไงคะตอนนี้ก็ได้ประสานผ่านทนายนะฮะก็เดี๋ยวได้เยี่ยมได้ดูข้อมูลทั้งหมดแล้วก็อาจจะมาให้ข้อเท็จจริงนะครับเนี่ยแหละค่ะเป็นในส่วนของฝากฝั่งจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะที่มีการนำโดยทางด้านของคุณพิธานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลค่ะรวมไปถึงท่านอื่นๆนะคะจากทางด้านของพรรคประชาชาติรวมไปถึงพรรคเพื่อไทยที่มีการเดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคที่1นะคะเพื่อที่จะมีการลงไปดูสถานการณ์แล้วก็ดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือแกนนำนะคะที่มีการถูกจับกุมในส่วนของการควบคุมตัวไปเมื่อมีการสลายการชุมนุมเมื่อช่วงก่อนที่จะเช้าที่ผ่านมานะคะซึ่งล่าสุดเนี่ย
บอกว่าน่าจะมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23คนนะคะซึ่งเป็นนักศึกษา7คนแล้วก็อยู่ในนั้นเนี่ยอีก21คนแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีในส่วนของกลุ่มผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปเนี่ยทั้งหมดกี่คนแต่ก็มีการประสานเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านของทนายซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีทนายไปอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณ4คนแต่เนื่องจากว่าไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวไปเนี่ยมีจำนวนที่เยอะกว่าดังนั้นแล้วเดี๋ยวรอดูในส่วนของการประสานอีกครั้งนึงซึ่งทางด้านของคุณพิธาเองบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะใช้กระบวนการทางรัฐสภาอะไรที่สามารถช่วยเหลือได้บ้างแล้วก็มีการตั้งคำถามไปยังรัฐบาลนะคะที่มีการประกาศในส่วนของพรกฉุกเฉินว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นไปด้วยความชอบธรรมด้วยหรือไม่เพราะว่าในส่วนของการชุมนุมเมื่อวานนี้เนี่ยมองว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็พยายามที่จะมีการหลีกเลี่ยงการประทะที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการพยายามที่จะมีการลดภาวะความตรึงเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการประกาศยุติการชุมนุมไปนั่นเองค่ะก็คือเรียกได้ว่าอาจจะต้องมีการติดตามกันอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ขณะนี้ก็มีการเพิ่มจำนวนของทั้งแกนนำแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกเรียกตัวกันเข้าไปอีกเยอะเลยทีเดียวหลายคนกันเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าก็ต้องถอยทับกันมาเลยหลังจากที่ข้อเรียกร้องดัดไม่สำเร็จรวมถึงตอนนี้ก็มีอาวุธสำคัญด้วยนั่นคือพรกฉุกเฉินที่ประกาศพรกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีการประกาศกันออกมาแล้วหลักๆเลยก็คือห้ามชุมนุมมั่วสุมกันนะคะเกิน5คนขึ้นไปตอนนี้ก็คือบอกเลยว่าไม่สามารถจะชุมนุมได้อย่างแน่นอนหลายคนมีคำถามว่าแล้วจะชุมนุมแยกประสงค์ได้หรือไม่ถ้าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้มาไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าก็จะถูกจับกุมนะคะเพราะว่าถือว่าฝ่าฝืนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยอันนี้ก็คือเรียกได้ว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นความร้ายแรงต่อความชอบธรรมนี่แหละค่ะเพราะว่าเหตุผลที่รัฐบาลให้ถามว่ามันเพียงพอที่จะรับฟังได้หรือไม่มันก็มีบางข้อที่เพียงพอจะรับฟังได้แต่บางข้อมันก็เหมือนไปริดรอนสิทธิเสรีภาพจนมันอาจจะทวีความรุนแรงในการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวนะคะในเรื่องของการชุมนุมที่เกิดขึ้นรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในแยกราชประสงค์ที่กำลังจะถึงในช่วงเย็นนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรมาติดตามค่ะโดยวันนี้เวลา 9:00 น.พลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองโฆษกบชด.ค่ะก็มีการออกมาแถลงข่าวถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายหลังการกระชับพื้นที่ของตำรวจนครบาลของกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองโดยนะคะการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการชุมนุมณแยกราชประสงค์เวลา 16:00 น.ณลานแถลงข่าวชั้น1อาคารบชด.ทีมงานประชาสัมพันธ์เดี๋ยวไปฟังเสียงการแถลงการกันค่ะชุมนุมเมื่อวานนะครับณขณะนี้ครับซึ่งเรามีการตั้งในส่วนของการตั้งแผงเหล็กกีดขวางหรือแม้กระทั่งการวางกำลังอะไรต่างๆซึ่งอาจจะทำให้กีดขวางการจราจรในช่วงเช้าณขณะนี้ครับณขณะนี้ก็ยืนยันว่าโดยรอบบริเวณในส่วนของแนวถนนลาดดำเนินถนนศรียุทธยาถนนลาดวิถีนะครับแล้วก็ถนนพระราม5ณขณะนี้ก็ใช้การได้ตามปกติครับเพราะนั้นในส่วนของไม่มีในสิ่งของเครื่องกีดขวางเพราะนั้นประชาชนสามารถทำการสัญจรได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็ในประเด็นแรกที่จะนำเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบในประการต่อมาครับก็วันนี้กรณีที่ในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้แจ้งข้อมูลว่าอาจจะมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์ตรงนี้ครับก็เลยต้องเรียนพี่น้องประชาชนว่าเป็นข้อมูลในการที่จะวางแผนในการหลีกเลี่ยงเส้นทางกรณีที่ถ้าเกิดกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นไปรวมตัวที่บริเวณแยกราชประสงค์สิ่งที่จะกระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนก็โดยหลักเลยก็จะเป็นถนน2สามเส้นหลักนะครับก็เป็นถนนลาดดำริลาดดำริก็ตั้งแต่แยกราชดำริตรงมาที่ในส่วนของแยกราชประสงค์แล้วก็เลยไปที่แยกประตูน้ำนะครับซึ่งตรงนี้นะครับตามอันนี้นะครับก็จะเป็นแนวของเส้นราชดำรินะครับตรงนี้ก็จะเป็นแยกราชดำรินะครับถนนราชดำริก็ตรงมาที่แยกราชประสงค์
ตรงไปที่แยกประตูน้ำตรงนี้ก็จะเป็นถนนเส้นแรกนะครับต่อมาเส้นที่2ก็จะเป็นถนนของเพลินจิตนะครับเพลินจิตตั้งแต่แยกชิดลมแยกชิดลมมาที่แยกลาดประสงค์ตรงนี้ก็จะเป็นหลังจากลาดประสงค์ก็จะเป็นถนนพระราม1นะครับก็ตั้งแต่แยกลาดประสงค์มาถึงแยกเฉลิมเผ่าเพราะนั้นผลกระทบกับปัญหาการจราจรก็จะเป็นแนว3เส้นทางก็จะเป็นแนวกากบาทเพราะนั้นพี่น้องประชาชนสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ก็กรณีที่มาของสุขุมวิทเมื่อมาถึงแยกชิดลมก็ขวาไปก็ออกไปที่เพชรบุรีหรือจะใช้ซอยหลังสวนออกมาที่ถนนของที่แยกสารสินตรงนี้ก็เป็นทางเลี่ยงได้นะครับหรือถ้าเกิดกรณีจากมาจากในส่วนของแยกปทุมวันนะครับถ้าแยกปทุมวันตรงนี้ตรงไปไม่ได้ก็จะต้องมาแนวของขวามาที่อังรีดูนังตรงนี้ก็เป็นการเลี่ยงการจราจรอย่างไรก็ตามครับในภาพกว้างนั้นในภาพกว้างนั้นก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าท่านสามารถหลีกเลี่ยงไปใช้เพราะฉะนั้นสุขุมวิทนะมาเพลินจิตตรงนี้ก็จะไม่สะดวกนะครับเพราะนั้นหลีกเลี่ยงไปใช้แนวของเพชรบุรีครับคู่ขนานแล้วก็ของพระราม4ครับตรงนี้คู่ขนานนะครับแนวของเหนือใต้นะครับสำหรับแนวของออกตกก็ท่านสามารถใช้วิทยุถนนวิทยุนะครับถนนวิทยุเชื่อมตั้งแต่ในส่วนของพระราม4ไปเพชรบุรีแล้วก็ด้านที่ตะวันตกก็จะเป็นถนนพญาไทนะครับเชื่อมตั้งแต่แยก3ย่านไปที่แยกปทุมวันนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อประกอบในการวางแผนการเดินทางอย่างไรก็ตามครับก็ขอให้ติดตามสถานการณ์เฝ้าฟังในส่วนของการเตรียมแผนบริหารจัดการจราจรในรอบถนนลาดดำเนินขณะนี้เราก็ยังเตรียมความพร้อมไว้อยู่เพราะนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ากรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นแน่นอนครับประกาศว่าจะไปส่วนของลาดประสงค์แต่อาจจะมาจุดอื่นซึ่งเราก็มีการเตรียมความพร้อมไว้หมดนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เบอร์1197นะครับ1197เพื่อที่จะอัปเดตสถานการณ์สภาพการจราจรตลอด24ชั่วโมงหรือเข้าไปที่ www ก็จะเป็น trafficpolice.go.th นะครับหรือเข้าไปที่แอปพลิเคชันก็จะเป็นที่แอปพลิเคชัน mhelp นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องเป็นการแถลงการทั้งหมดนะคะจากทางด้านพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะหลังจากเข้ากระชับพื้นที่หลังจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกันช่วงเวลา4 นาฬิกากว่าๆนะคะ5 นาฬิกาก็เข้ายึดพื้นที่กันตอนนี้ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆในการเดินทางสัญจรไปมากลับเข้าสู่ปกติแล้วแต่ในช่วงเย็นวันนี้สำหรับการเตรียมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในการชุมนุมณแยกราชประสงค์บชน.ออกมาบอกเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมพ.ร.ก.ชุมนุมที่มีการประกาศกันออกมามันก็อาจจะมีโทษตามกฎหมายด้วยถ้าสมมติว่ามีการพกพาอาวุธหรือสร้างความไม่สงบกันเกิดขึ้นแต่อย่างที่ทราบกันก็ขอให้ประชาชนทุกท่านที่จะมีการเดินทางสัญจรหรือใกล้แยกราชประสงค์เนี่ยให้มีการหลีกเลี่ยงเส้นทางการเดินทางเอาไว้ก่อนค่ะใช่แล้วค่ะก็เช็คเส้นทางกันได้นะคะตามที่ทางด้านของเจ้าที่เองได้มีการแจ้งมานะคะเพื่อที่จะเป็นการลดภาวะในเรื่องของการจราจรที่คับคั่งในช่วงนั้นด้วยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำหรับความคืบหน้าค่ะของการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของโฆษกของกรรมาธิการนะคะที่จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญได้มีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าทางด้านของกรรมาธิการนะคะจะมีการงดการประชุมออกไป2วันก็คือวันที่15ตุลาคมกับวันที่16ตุลาคมเนื่องจากฝ่ายความมั่นคงเนี่ยได้มีการขอความร่วมมือมานั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรีของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นโฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมก่อนรับหลักการได้มีการเปิดเผยค่ะว่าทางกรรมาธิการได้มีการงดการประชุม2วันก็คือวันที่15ตุลาคมและวันที่16ตุลาคมเนื่องจากฝ่ายความมั่นคงได้มีการขอความร่วมมือมาให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้มีการงดการประชุมคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไปก่อนดังนั้นแล้วกรรมาธิการเองจะมีการประชุมกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้า
และเมื่อถามว่าหากเป็นเช่นนั้นจะทำให้กรรมาธิการเหลือเวลาในการประชุมเพียงแค่3นัดสุดท้ายทางกรรมาธิการจะมีการขยายระยะเวลาในการทำงานเพิ่มเติมหรือไม่ทางด้านของนายอัครเดชเองนะคะบอกว่ามั่นใจว่ากรรมาธิการยังสามารถที่จะมีการพิจารณาได้ทันหากบ้านเมืองมีความสงบโดยจะไม่ขอขยายระยะเวลาเพิ่มเติมซึ่งกรรมาธิการจะมีการเพิ่มเวลาในการประชุมในแต่ละวันเพื่อที่จะเป็นการชดเชยการทำงานก็น่าจะเพียงพอนอกจากนี้ในส่วนของข้อเรียกร้องที่มีการบอกให้มีการเปิดการประชุมสมัยวิสามัญเพื่อที่จะมีการลงมติในการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญนั้นไม่สามารถที่จะมีการดำเนินการได้ทันเพราะมีขั้นตอนทั้งส.ส.หรือส.ว.ที่จะต้องมีการเข้าชื่อเพื่อที่จะมีการเสนอต่อประธานรัฐสภาและก็ยังมีในส่วนของการขั้นตอนของการขึ้นทูลเกล้าพระราชกฤษฎีกาอีกซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและตามที่ได้มีการกำหนดในพระราชกฤษฎีกาจะมีการเปิดสภาสมัยการประชุมประจำปีครั้งที่2ในวันที่1พฤศจิกายนนี้แล้วซึ่งก็ถือว่าใกล้จะถึงการประชุมสภาเป็นปกติแล้วนั่นเองค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นการออกมาเปิดเผยนะคะจากทางด้านของกรรมาธิการนะคะที่มีการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการพิจารณากันไปนะคะก็เหลือระยะเวลาในการที่จะมีการประชุมเนี่ยเพียงแค่3นัดสุดท้ายเท่านั้นนะคะแต่ว่าทางด้านของคุณอัครเดชเองในฐานะที่เป็นโฆษกของคณะกรรมาธิการก็ยืนยันค่ะว่าจะไม่มีการขยายเวลาในการที่จะมีการพิจารณานะคะแต่อาจจะใช้วิธีการในการเพิ่มการประชุมแทนซึ่งเหตุผลที่มีการเลื่อนการประชุมออกไปงดการประชุม2วันก็คือ15แล้วก็16ก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าฝ่ายความมั่นคงเนี่ยได้มีการขอความร่วมมือเข้ามานะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสถานที่อะไรต่างๆที่อาจต้องมีการเคลียร์กันนะคะดังนั้นแล้วก็เลยมีการงดการประชุมแต่มั่นใจค่ะว่าจะสามารถพิจารณาได้ทันนะคะก่อนที่จะมีการรับหลักการนั่นเองส่วนข้อเรียกร้องเนี่ยที่บอกว่าอยากที่จะให้มีการดำเนินการในการเปิดสมัยการประชุมนะคะซึ่งยืนยันว่าถ้าเกิดจะมีการดำเนินการเนี่ยอาจจะมีขั้นตอนหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องให้ส.ส.ส.ว.เนี่ยมีการเข้าชื่อแล้วก็ต้องเสนอไปยังรัฐสภาประธานรัฐสภาเองนะคะก่อนที่จะมีการขั้นตอนในการขึ้นทูลเกล้ากฤษฎีกาอีกดังนั้นแล้วมองว่าอดีตจะไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีการเปิดการประชุมแล้วก็คือในช่วงของวันที่1พฤศจิกายนก็เรียกได้ว่าเหลือแค่ประมาณไม่ถึงเดือนนะคะ20กว่าวันเท่านั้นก็จะมีการเปิดประชุมแล้วนั่นเองค่ะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะตอนนี้ก็งดการทำงานกันไปก่อนก็ส่วนกระแสของท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าพลเอกประยุทธ์วันนี้ก็เข้าทำงานกันมีภารกิจหลักๆที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องจัดการกันอยู่แต่สำหรับการประชุมเนี่ยเดี๋ยวต้องเรียกได้ว่ารอดูการงดการประชุมก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนก็จะมีภาพทางโซเชียลมีเดียค่ะที่มีการแพร่ภาพกันออกมาว่ามีทางด้านของเจ้าที่ทหารนะคะหลายหน่วยหลายกองทัพเลยทีเดียวที่มีการเดินทางไปยังอาคารรัฐสภานั่นเองสิ่งนี้ก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าอาจจะเกิดเรื่องของความมั่นคงหรือความไม่มั่นคงหรือไม่เพราะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าการดำเนินการเนี่ยก็ต้องมีการพิจารณากันไปตามกำหนดกรอบระยะเวลากำหนดวันเหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์ในการเรียกร้องอย่างผู้ปักหลักชุมนุมแกนนำที่ก็ยังยืนยันกันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่าจะมีการชุมนุมต่อเนื่องกันไปหลายวันไม่ใช่เพียงแค่14ตุลาคมนะคะเพราะว่าเขามีชุมนุมกันมาตั้งแต่13ตุลาคมกันก็คงจะต้องยาวกันไปอยู่นะคะแล้วก็แถมมีการประกาศพรก.ชุมนุมออกมาในช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกาอีกก็อาจจะต้องมีการดูกันเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันว่าทางด้านของกมธ.เองก็เข้าใจในส่วนนี้อาจจะต้องมีการเพิ่มระยะเวลามาทดแทนอย่างถ้าสมมติว่างดประชุมกันไปก่อน 15-16 ตุลาคมที่มีกำหนดการการประชุมนี้ก็อาจจะงดกันไปแล้วก็ไปเพิ่มไปทอนเวลาเอาอย่างปกติถ้าประชุมกัน 9:00-16:00 น.ก็อาจจะเพิ่มกันไปถึง 20-21:00 น.ด้วยเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องรอดูกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังมีขั้นตอนอีกเยอะทั้งส.ส.ขั้นตอนของส.ส.และก็ส.ว.ในการเข้าชื่อกันเพื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาด้วยต้องมีอีกหลายข้อกำหนดเลยทีเดียวรวมถึงมีวาระการประชุมอีกหลายวาระด้วยกันเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูนะคะถ้าบ้านเมืองกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติสุขโดยเร็วที่สุด
ก็อาจจะต้องสามารถดำเนินการได้ทันแต่ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วก็อาจจะต้องยังมีการมาพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่เพื่อชดเชยการทำงานเช่นกันนะคะรวมถึงวันนี้ค่ะท่านผู้ชมที่จะมีการเดินทางอันนี้ฝากเตือนกันไว้นะคะสำหรับแฟนๆของช่อง People TV ของเราท่านใดที่จะมีการเตรียมการเดินทางกันไปใกล้ๆกับแยกราชประสงค์ก็พยายามหลีกเลี่ยงการเดินทางกันด้วยนะคะรวมถึงช่วงนี้ในยามวิกาลก็ถ้าไม่จำเป็นก็งดออกจากนอกบ้านรวมถึงการแสดงความคิดเห็นซึ่งล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวมาว่าการแสดงความคิดเห็นในเชิงยุยงปลุกปั่นหรือเชิญชวนให้ออกไปชุมนุมในแยกราชประสงค์เย็นนี้เนี่ยจะมีความผิดตามพ.ร.ก.ชุมนุมด้วยอันนี้ก็ฝากเตือนสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านกันไว้ด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวส่งต่อท่านผู้ชมค่ะไปรับชมคอลัมน์พิเศษนะคะเกี่ยวกับนะคะคอลัมน์พิเศษความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกัญชาความยาว6นาทีด้วยกันแล้วอย่าเปลี่ยนหน้าจอไปไหนเพราะว่าช่วงหน้ายังมีข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจรอท่านผู้ชมกันอยู่พักกันสักครู่เดียวค่ะสวนสุนันทาเปิดหลักสูตรแรกในประเทศไทยเวชศาสตร์กัญชาในแพทย์สุขุมกาญจนพิมายปลัดจากกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายเสรีกัญชาทางการแพทย์ให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์อย่างปลอดภัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยได้จัดระบบบริหารจัดการการแก้ไขกฎหมายให้สามารถนำกัญชามาศึกษาวิจัยพัฒนาเป็นยากัญชาตั้งเป้านำเข้าบัญชียาหลักและระบบหลักประกันสุขภาพเพิ่มทางเลือกการรักษาของผู้ป่วยภายใต้การดูแลของแพทย์เภสัชกรพยาบาลแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเวชศาสตร์กัญชาเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศชาติสำหรับการเปิดหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ที่คาดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาองค์การเภสัชกรรมกรมการแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรสำหรับหลักสูตรเวชศาสตร์กัญชาในระดับปริญญาตรีนั้นมหาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยครอบคลุมตั้งแต่การควบคุมคุณภาพคัดเลือกเมล็ดพันธุ์การเพาะปลูกในระบบปิดที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพโดยทางอย.ได้ออกมาเน้นย้ำกรณีกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5ห้ามผลิตนำเข้าจำหน่ายครอบครองหรือส่งออกและไม่สามารถซื้อขายผ่านทางออนไลน์ได้หากพบการนำเข้าไม่ว่าจะนำเข้ามาด้วยตนเองหรือสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 500,000 บาทส่วนผู้จำหน่ายและผู้ครอบครองจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งผู้โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับการตรวจสอบการนำเข้ามีมาตรฐานดูแลอย่างเข้มงวดตั้งแต่การนำเข้าช่องทางปกติการนำติดตัวผู้โดยสารเข้ามาในประเทศและการสั่งซื้อทางออนไลน์ที่ด่านอาหารและยาและด่านศุลกากรตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องสงสัยหากพบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายเนื่องจากมีส่วนผสมของกัญชาจะมีการดำเนินการตามกฎหมายเพราะในประเทศไทยอนุญาตให้ใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นและต้องสั่งจ่ายยากัญชาในสถานพยาบาลโดยแพทย์ผู้สั่งจ่ายยาจะต้องเป็นแพทย์แผนปัจจุบันหรือแพทย์แผนไทยที่ผ่านการอบรมจากกระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว
ขอย้ำเตือนประชาชนผู้บริโภคโปรดอย่าสั่งซื้ออาหารหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อ้างว่ามีส่วนผสมของกัญชาเข้ามาในประเทศไทยเพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายและจะถูกดำเนินคดีทันทีเนื่องจากเกรงว่าหากประชาชนที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กัญชามารับประทานอาจได้รับอันตรายต่อสุขภาพเพราะกัญชาไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้โดยทั่วไปเว้นแต่ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นจากการหารือร่วมกันกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นปัญหายาปลอมหรือยาที่จำหน่ายโดยผู้ที่ไม่ได้รับการอนุญาตในการรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวซื้อยาจากร้านขายยาที่ได้รับการอนุญาตเพื่อเป็นการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากการแก้ปัญหาการจำหน่ายยาปลอมจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นผลในระยะยาวเพราะยาปลอมเป็นเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยการนำเข้าผลิตและจำหน่ายยาปลอมนอกจากสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าสินค้ายาแล้วยังเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยหรือผู้ที่ใช้ยาให้ได้รับความทุกข์ทรมานได้รับอันตรายจากสุขภาพหรือเสียชีวิตจากการใช้ยาปลอมโดยไม่คำนึงถึงมนุษยธรรมและผลกระทบต่อสังคมซึ่งความเสียหายต่อสุขภาพผู้ซื้อยาปลอมนั้นประเมินมูลค่าไม่ได้ตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมมอบนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการจำหน่ายยาปลอมและยาที่จำหน่ายโดยผู้ที่ไม่ได้รับการอนุญาตเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่รณรงค์อย่างเข้มข้นบริเวณที่มีการกระทำผิดค่อนข้างมากเช่นซอยนานาและถนนสุขุมวิทซึ่งมีการหลอกขายยาปลอมแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนอยู่บ่อยครั้ง